เหมือนว่านเขามาเผาเศษตัวนี้เนาะเผาที่นี่เนาะก็เลยมาขึ้นมาชิดาไอ้บักขามเศษบักขามเศษหลายหลายว่านอยู่เนาะว่านเนี่ยเอาเศษมาเผามาเบิ้งเจ้าไล่สดอยู่นี่พอดีเนาะพี่น้องทางเบิ้งสาวใบเป็นไล่สดอยู่นี่ก็เลยเดี๋ยวไปเห็นหมักขามเทศมันหลายฟ้าตัวจะทายคลิปดูเลยขึ้นไปเก็บขามเทศมันจะทายคลิปบินมาใส่เลยปิ้งปิ้งสองโตเลยโตนจุดเลยแหละผมแลนอาดลาดแลนไปคุณอะแลนไปจนห่อนหมักขามเทศต้นนั้นแลนนี้เดี๋ยวว่ามันเนี่ยมันก็ถิ่มกล้องอ่ะล่ะถิ่มโทรศัพท์แลนเลยแค่เนี้ยเป็นโทรศัพท์บ่ห่างอันนี้มันก็บ๊ายบายนะพี่น้องก็ผมดีแม่บ่จากเขาเมื่อเลยดิห่มดีเป็นตานอนหลินดีครับมักเลยห่มใหม่ห่มนี่แตนมันตอดอยู่หน้าปากอยู่ว่านตอดอยู่หูตัวหนึ่งเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบิ่งหั่งมันเนาะหั่งแบบนี้หนึ่งเง้าหนึ่งนี่ล่ะไอพี่น้องเบิ่งหั่งนะครับน่าจะค่อยๆเนาะนี่มาใหญ่มาหน่อยหรอกครับประมาณคืบนึงนี่ล่ะหั่งเบิ่นน่ะแม่นี่เต็มเลยมันไก่ชัดๆเลยลงมาสองแม่เนาะแต่มาเบิดทั้งเนี่ยก็แล่นเยอะดีบวมเบิดโตล่ะนะครับบักขามเทศมันก็มีต้นไม้งามเนาะเอาเลยเอาก็แน่นต้นหมากอันนี้เนาะเอาบ่ได้เบิ่งเลยว่าสิมีเจ้าของหน่วยแดงๆหรือกระลั่งนั่นไหมงามไหมนี่แหละเป็นง่อยขึ้นมาหนีเลยเหรอมายืนใส่ลูกสองสามลูกยืนปีลงมาเลยกระโดดย่างบรรลุชึกโตมันเกิดนวยหลายเนาะทั้งพ่อมันนั่งนวยล่ะมีแต่ของของมันเป่าอยู่เนาะมันลืมขอคุณขอคือสิได้อยู่มาเบิ่งหั่งผ้าพี่น้องมาเบิ่งหั่งมันสิหรอกมันมีอีหยังครับอยากมวยเจ้าของน้ำหนองบ้านก็ซอยพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ค่อยเป็นกำลังใจให้เนาะครับเนาะที่ก็บ่ถึงบ่ป๋ากันเนาะก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆแต่เมื่อได้ว่างๆก็สิขึ้นไลฟ์สดให้พี่น้อง
ไหนสดทักทายปีทักทายน้องอยู่หรอกช่วงนี้ก็อยากน้ำกันน้ำงานอยู่ช่วงปีใหม่จังสิได้ขึ้นไปจังน้อยเนาะครับเท่ากับเมื่อยืนอยู่ข้างๆครับสนามฟุตบอลนี่แหละห่อนครับผมก็ขอฝากไว้น้ำเนื้อด้วยครับเด้อซอยเป็นกำลังแรงใจให้กันครับเอาสำหรับมือนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนพี่น้องอยู่ดีสบายสุขคนทุกคนนะครับเนาะสวัสดีครับ